เนยโชติกาพาลูกเรียนรู้การแบ่งปันเผยนิสัยลูกชายขี้อายได้พ่อลูกสาวสู้กล้องได้แม่เนยโชติกาพาลูกมาทำบุญเรียนรู้การแบ่งปันเผยนิสัยลูกชายน้องอคินขี้อายได้พ่อส่วนลูกสาวน้องละลินสู้กล้องกล้าแสดงออกได้แม่วันที่6พฤศจิกายนนักแสดงสาวเนยโชติกาได้เลิกสะดวกคงอิงฟ้าวราหะแอมบาสเดอร์แป้งโชว์นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการไลฟ์สดไปทำกิจกรรมและบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและถือโอกาสนี้ทำบุญวันเกิดล่วงหน้าของลูกชายน้องอคินด้วยจะใกล้วันเกิดน้องอคินแล้ววันที่9พ.ย.วันนี้ก็ถือโอกาสมาทำบุญล่วงหน้าไปด้วยใช่ค่ะก็ถือโอกาสแม่จัดกิจกรรมก็เลยอยากให้เขาเห็นเวลาที่แม่ไปงานเป็นยังไงคือในช่วงโควิด2ปีที่เนยพาลูกออกไปข้างนอกน้อยมากแต่พอมันเริ่มซาฉีดวัคซีนแล้วก็เริ่มพาน้องออกมาเจอออกมารู้จักแบ่งปันช่วยเหลือแต่พอมาถึงอคินก็ร้องไห้เลยเพราะว่าเห็นป้ายแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เกิดวันนี้เขาเสียใจเราก็ต้องอธิบายว่ามันเป็นการทำบุญวันเกิดล่วงหน้านะเป็นไงบ้างลูกโตขึ้นอีกหนึ่งปีคือมันมีอะไรให้แม่จะต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วเตรียมของขวัญอะไรให้ลูกคือของขวัญอคินจะง่ายมากด้วยความที่เขาเป็นคนชอบตัวเลขมากก็จะซื้ออะไรเกี่ยวกับตัวเลขให้อย่างปีที่แล้วซื้อเครื่องคิดเลขให้เขาก็แฮปปี้นะคะคือเด็กเขาไม่ได้ต้องการอะไรที่มันเยอะมากมายอาจจะเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งที่เขาดีใจมากแค่นั้นก็พอแล้วฝั่งน้องละลินก็คือไม่กลัวคนสู้กล้องมากคือเขาเกิดมาก็คือเป็นเนยตอนเกิดมาเนี่ยในช่วงโควิดไม่ได้เจอคนเลยแต่เขาเกิดมาเขาก็ไม่ได้มีความกลัวกล้องโพสต์ถ้าสู้กล้องมาลูกสาวให้ฟังหน่อยว่าเขาเป็นคนชอบเลียนแบบแม่ยังไงบ้างเห็นเขาชอบแต่งหน้าเหมือนกันให้ชอบแต่งหน้าเช้ามาเวลามีช่างแต่งหน้ามาแต่งที่บ้านเขาก็จะต้องมาถามว่าแต่งเสร็จหรือยังอยากจะแต่งบ้างอยากทำผมคือเป็นคนที่ชอบทำผมแบบนี้มีแววจะเข้าวงการไหมคือเด็กเรายังดูไม่ออกหรอกแต่เขาแค่ไม่ขี้อายเหมือนพี่คินคือพี่เขาก็จะเป็นสไตล์พ่อเขาแล้วการโพสท่าของน้องหรืออะไรต่างๆคุณแม่สอนยังไงคือไม่ได้สอนเลยการออกไปข้างนอกอคินอาจจะออกบ่อยกว่าเยอะเลยเพราะเขาไม่ได้เกิดในช่วงโควิดแต่ละลินเกิดช่วงโควิดเขาก็เจอคนน้อยมากเราก็เลยกังวลว่าถ้าเขาไม่ได้มีโอกาสออกนอกบ้านแล้วมันเป็นเวลาหนึ่งปีที่เราไม่ได้เจอคนเลยเราก็ไม่ได้ไปเรียนเสริมอะไรให้เขาเลยตอนแรกก็กังวลแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นที่เขาเองอะคือเด็กมันก็มาแล้วส่วนหนึ่งก็มีแววที่จะตามคุณแม่ก็หวังไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนที่จะถ่ายรูปด้วยยากมากก็หวังว่าคนน้องอาจจะได้ถ่ายรูปกับแม่บ้างเวลาไปไหนเราจะชอบถ่ายรูปกัน2คนพ่อกับอคินก็จะถามเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเรากับละลินก็จะถ่ายกันได้นานกว่าอคินก็จะเหมือนพ่อเขาแล้วอย่างการกล้าแสดงออกเราได้สอนไหมไม่ได้สอนข้านางก็เป็นของนางเองก็ดีใจนะอยากให้เวลาเขาไปไหนจะไปเล่นคุณแม่พร้อมเป็นเจ๊ดันไหมได้เลยถ้าน้องชอบเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเราก็แฮปปี้แต่ก็สุดท้ายอยู่ที่ว่าเขาชอบหรือเปล่าในเมื่อตอนที่เขาโตแล้วจริงๆนะซึ่งนางก็มีโฆษณาก็ถ่ายได้ดีนะเป็นครั้งแรกที่เจอคนครั้งแรกที่เจอทีมงานเยอะๆก็ทำออกมาได้ดีและก็เล่นโซนก็คือถ่ายแป๊บเดียวมากคือเซตฉากกันทั้งวันแต่ถ่ายครึ่งวันก็คือเสร็จเลยประมาณ3ชั่วโมงนอกนั้นก็จะเป็นตัวระยะสั้น3เดือนเขาก็ถ่ายได้
รีวิวลงไอจีเขาก็ได้แป๊บเดียวก็เป็นการสนับสนุนให้น้องทำงานตั้งแต่เด็กทำงานค่ะเขารู้นะคะว่าเขาได้ตังเขาก็อยากทำมากสองคนพี่น้องเขาจะมีกระปุกออมสินคนละอันเวลาถ่ายงานเสร็จแล้วก็จะบอกว่าอันนี้ทำงานนะก็บอกเขาว่าแม่มีสินค้าตัวนี้มานะเดี๋ยวหนูทำอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็ทำแล้วเขาทำงานเสร็จเขาก็ได้ตังคือเขาก็มีเงินเก็บนะแต่เขาก็ยังไม่ได้มีไปถึงขั้นค่าเทอมนะเพราะว่าค่าเทอมแพงหัวเราะก็จะบอกว่าไปซื้อขนมหรือซื้อของเล่นที่อยากได้เวลาไปห้างอยากซื้ออะไรแม่ก็จะช่วยออกครึ่งหนึ่งคือตอนนี้เขาอยากทำงานมากเขาบอกผู้จัดการเลยว่าแม่มีงานไหมตอนนี้อยากทำงานอยากได้ตังไม่เคยขาดละครแก้มบุ๋มโดนตัดออก5ปีมีแค่แวบแวบไลฟ์ขายของแทนซื้อที่เลี้ยงน้องๆ100ชีวิตสันถามเรื่องที่ผมเล่นใช่ไหมชีวิตไม่เคยขาดละครแก้มบุ๋มโดนตัดออก5ปีมีแค่แวบแวบรับเชิญบ้างไม่ท้อไลฟ์สดขายของปังซื้อที่ให้น้องๆหมาแมวอยู่นับ100ชีวิตค่าอาหารเดือนละหลายแสนแก้มบุ๋มปรียาด้าควงคุณแม่สุดแซ่บแม่ลี่สริญญามาออกรายการแฉล่าสุดตอนหนึ่งมดดำคชาภาถามสาวแก้มบุ๋มว่าที่ผ่านมาชีวิตไม่เคยขาดละครอยู่วงการเล่นละครมาตลอดมีวางตัวไว้แล้วในที่สุดมีคนเอาออกแก้มบุ๋มก็เปลี่ยนตัวสันประชากรถึงกับถามว่าใช่เรื่องที่ผมเล่นไหมแก้มบุ๋มลั่นกลับน่าจะใช่ด้านแม่ลี่สริญญาบอกว่าแล้วเราสองคนก็ไปหาหมอเนาะลูกหาหมอกินยังไงโดยแก้มบุ๋มยอมรับว่าหนูก็เลยเปลี่ยนไม่เล่นละครก็ไม่เป็นไรก็เลยมาขายของแทนมาไลฟ์สดสุดท้ายมันกลายเป็นดีกว่าดีขึ้นแล้วกัน5ปีมีติดต่อละครมาไหมมีแวบๆไม่ได้เต็มเรื่องรับเชิญบ้างส่วนไลฟ์สดก็มีคนมาซื้อเยอะขายอะไรแก้มบุ๋มกล่าวว่าขายมุกขายเครื่องสำอางบางทีเช้ามาแต่งหน้าก็ไลฟ์ขายของไปด้วยถามว่าเลี้ยงสัตว์ไว้เยอะมากทั้งหมดเท่าไหร่แก้มบุ๋มเล่าว่าแค่แมวหมาในห้องนอน 7-8 ตัวแล้วไปซื้อที่1ไร่ให้สัตว์เลี้ยงอยู่รวมแมวด้วยก็นับร้อยชีวิตค่าอาหารการกินหลายหมื่นบาทเดือนหนึ่งเป็นแสนแสนเลี้ยงจนแก่แล้วหมาช่วยด้วยอีกก็มีแต่ใครจะมาขอให้ช่วยไม่ช่วยแล้วนะขอดูแลตัวเองก่อนWe'll be right back.